สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บไอ้แบล็คเบอร์รี่อีกแล้วไม่ได้เก็บหลายวันเลยโมเตรับแขกช้ำหมดแล้วนี่อยากจะเก็บไปทำน้ำผลไม้ด้วยจะกินก็ไม่รู้นะก็กินด้วยทำน้ำผลไม้ด้วยแหละกินไม่หมดหรอกด้วยว่าจะทำขนมเค้กขนมเค้กก็จะกินเพิ่งกินไปดูก่อนเด้อก่อนอื่นขอเก็บก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังอันนี้ถือว่าอันนี้ยายถือไอ้นั่นมาด้วยนะจะบอกให้พริกเกลือแบบว่าอยากกินของเปรี้ยวๆอ่ะเมื่อตอนเช้ายายไปตัดใบไม้ไปตัดองุ่นป่าข้างบ้านน่ะข้างกำแพงบ้านเห็นองุ่นแล้วอยากคลุกพริกเกลือน่ะคลุกพริกเกลือแต่ยังไม่ว่างตอนนี้มาเก็บอันนี้ก่อนเพราะเอาไว้นานเนี่ยมันก็ร่วงเนาะเพื่อนมันไม่ได้เก็บมันหลายวันแล้วด้านโน้นก็สุกแล้วนะเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บนิดหน่อยด้านโน้นไอ้ด้านข้าวสาลีนะเห็นเปล่าเนาะนี่แดดช่องยังไม่ได้กินข้าวนะเนี่ยเที่ยงแล้วพอดีแฟนยายแกกินมันมีของเหลืออยู่แกก็อุ่นไมโครเวฟกินเพิ่งกินเนาะยายไม่ต้องทำกับข้าวให้แกยายก็เลยแบบมาขอเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวกินใส่สายเราเดี๋ยวกินใส่สายเดี๋ยวขอเก็บผลไม้ก่อนเป็นยายให้ทำขนมนั่นแหละแต่ว่ามันมีอยู่สองอย่างที่จะต้องให้เลือกไม่รู้ว่าจะทำเค้กอันนี้เค้กอันนี้ก็ง่ายๆที่ว่าทำแบบว่าเหมือนเค้กผลไม้ขนมปังมันมีอยู่แล้วเนาะเราก็เอาแค่เอาไปโรยไว้ข้างบนแล้วก็ใส่วุ้นน่ะเค้กผลไม้หรือว่าจะทำอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกพรุนมาผสมแป้งเองนะเหมือนเค้กกระเบื้องเหมือนเค้กกระเบื้องนะไม่แน่ดูก่อนอันนี้มันง่ายมันเร็วเนาะไม่แน่อาจจะทำอันนี้เดี๋ยวกระเบื้องค่อยทำวันหลังเค้กกระเบื้องเอฟซีว่าเค้กกระเบื้องแข็งเหมือนกระเบื้องจะกินได้ไหมมาเด้อช่วยเก็บจะท้องเสียไหมน้อนี่อยากกินก็อยากกินอยากจิ้มพริกเกลือเดี๋ยวเก็บสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะพาชิมพริกเกลือหน่อยวันนี้ตั้งหลักมาเก็บเอาเก้าอี้มานั่งเลยนะเนี่ยจะบอกให้มันเยอะเห็นเปล่าไม่รู้มาช่วยเก็บหน่อยเด้อนี่มาช่วยตั้งกล้องมาช่วยถือกล้องให้ยายก็ได้ใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยขนาดไม่ได้รดน้ำไม่ได้ทำอะไรนะแต่ว่าก็มันเป็นพันธุ์ของเขานะเพราะว่าตั้งแต่ยายปลูกมาลูกเขาก็ใหญ่แบบนี้ตลอดนี่แป๊บเดียวดูเอาตะกร้าเอาไอ้นี่มาเอาอันนี้มาเล็กไปแล้วแหละไอ้ที่ใส่มาเล็กไปแล้วแหละแต่ต้องไปเอามาใหม่ละเนี่ยมันเต็มก่อนพริกเกลืออยากไหมเพื่อนๆอยากไหมไปเดี๋ยวไปนั่งกินในร่มเดี๋ยวไปนั่งกินคนเดียวเดี๋ยวขอเก็บก่อนดูที่วันก่อนอะที่ว่ามันโดนแดดเผาไปสองวันตอนนี้แดดดีแล้วไม่เป็นไรแล้วใหญ่เขาเก็บนี่ได้เต็มพอดีเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเดินไปดูข้างหลังทางโน้นกันทางโน้นน่ะไอที่ตรงติดกับข้าวสาลีเนาะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปกินกันอยู่ทางโน้นตรงนี้มันร้อนเกินดูเพื่อนๆนี่แหวะมาใต้ต้นเชอะสาลีไม่รู้ว่ามันสุกจริงๆหรือว่ามันโดนอะไรเจาะเนาะมันร่วงนี่ไม่รู้
ก็ดูท่าทางมันจะสุกนะเนี่ยมันร่วงนั่นอย่าเห็นอีกเห็นอีกสองลูกแดงๆนะเดี๋ยวเอาไม้มาซอยนวลอ้อยลงนวลเน่าไม่รู้ว่าสุกจริงๆหรือสุกเล่นๆมันก็เริ่มสุกแล้วแหละเพื่อนๆเนาะมันเป็นคนละพันธุ์กันเนาะเดี๋ยวไปชิมกันกลัวแต่ข้างล่างข้างในอ้อยนะแค่ว่าดึงๆมาโชว์ FC ไม่หลุดเลยเน่าร่วงไปไปเก็บไปกินเถอะเพราะว่ามันมีเยอะเดี๋ยวมันก็จะมีต้นอื่นสุกตามทีหลังนะนี่เห็นไหมบลูเบอร์รี่ก็สุกแล้วนี่สุกตามมาเก็บก่อนเก็บก่อนไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเห็นไหมเฮ้ยปลูกวันนั้นเองสุกแล้วนี่มันสุกตามเรื่อยๆนะสุกอยู่ในดินยายลืมไปนะบลูเบอร์รี่ยายลืมไปเลยว่าพี่หมื่นยังไม่ได้ชิมเลยนะวันนั้นก่อนที่จะปลูกก่อนที่ยายจะปลูกนะยายไปไลฟ์สดไปนั่งเด็ดกินคนเดียวในต้นเออวันนี้ยายบอกโอ้บลูเบอร์รี่สุกอีกแล้วยายจะไปเก็บบลูเบอร์รี่พี่หมื่นก็บอกว่าเอาไว้ให้เขาชิมบ้างเด้อเขาว่าอย่างนี้ยายลืมเลยว่ายังไม่ได้ให้เขายังไม่ได้ชิมเนี่ยเอ้ยได้ตังเยอะมันสุกตามมาเรื่อยๆมาป่ะแค่นี้แหละเย้ได้ตังเยอะป่ะไปดูแอปเปิลร่วงเพื่อนๆเห็นแอปเปิลร่วงไหมร่วงเยอะมากมาเก็บไปสัก 2-3 ลูกอีกยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่อยากกินของเปรี้ยวๆนี่มันจะแสบท้องไหมเนาะนี่ต้นนี้ที่สุกก่อนเพื่อนดูข้างล่างอันนี้มันยังไม่สุกแล้วอันนี้น่าจะเป็นแมลงอยู่ข้างในเดี๋ยวยายจะให้ดูดูเอาข้างล่างก็เอาข้างล่างไปเก็บเยอะก็กินไปหมดแล้วนี่ลูกนี้จะสุกแล้วนี่นี่จะสุกแล้วจะสุกแล้วนุ่นทำขนมได้แล้วเฮ้ยทำแอปเปิลดีกว่าเนาะทำเค้กแอปเปิลผสมลูกพรุนเพราะว่าแอปเปิลมันจะสุกแล้วทำขนมเค้กได้แล้วแหละอันนี้ก็ยายเฉะเก็บชิมเมื่อวานยายเก็บชิมเมื่อวานจิ้มพริกเกลือน่าจะอร่อยนะเมื่อวานเก็บกินมันอันนั้นแล้วมันน่าเก็บจิ้มพริกเกลือเดี๋ยวยายจะในยายจะลองเอาไปเชื่อมตอนนี้เลยเชื่อมแบบเชอรี่นะเพราะว่าเอาไว้นานไม่ได้เดี๋ยวแมลงมันจะมากินมันจะมาเจาะเนาะตอนนี้แมลงมันยังไม่เจาะตอนนี้มันยังไม่สุกเต็มที่แต่ว่าเราไปเชื่อมเราใส่น้ำตาลก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็ร่วงเหมือนกันข้างล่างดูเอาเนาะข้างล่างนะไม่ค่อยดกแต่ก็พอได้กินอยู่เนาะโอ้ยสุกหรือยังเนาะสุกแล้วสุกนิดยายจะบอกว่ายายเพิ่งสังเกตนะแต่ก่อนยายจะบอกว่าต้นนี้หวานเนื้อแน่นคงข้างรองรสน่ะโพรงโพรงเนื้อออกโพรงโพรงหวานสู้อันนี้ไม่ได้เพิ่งสังเกตเมื่อกี้ชิมอันนู้นไม่มีเม็ดนะเพื่อนมีอยู่แต่มีเม็ดน้อยแต่ต้นนี้
แต่อันนี้เม็ดเยอะมากเม็ดเยอะเม็ดเยอะแต่หวานอร่อยเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บข้างนอกข้างนอกมันมีแดดมันสุกมันเริ่มสุกกว่าข้างในแล้วเก็บตรงนี้ก่อนไปไปดูข้างนอกกันด้านนี้มันโดนแดดโอ้โหเพียบเลยนี่เพียบเพียบเพียบนี่สุกแล้วสุกแล้วเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วแต่ยังไม่สุกเต็มที่นะคะเก็บต้องระวังต้องระวังเขาเรียกว่าอะไรนะระวังตำแยด้วยนะคะตำแยโอ้ยยังไม่สุกเต็มที่นะเนี่ยเพื่อนอาจจะเปรี้ยวโอ้หวานนะเนี่ยสังเกตดูให้ดีๆนะลูกมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะแน่นๆลูกเล็กกว่าพันมันจะไม่เหมือนกันแต่ก่อนนะโอ้ยมันเยอะมากยายเคยเก็บไปฝากเพราะว่าแต่ก่อนนะทำน้ำผลไม้ก็กินไม่หมดอยู่ดีนะทั้งสตรอเบอรี่ทั้งแบล็คเบอรี่ทั้งเชอร์รี่ทั้งราสเบอรี่ทั้งเคอร์เรนเนาะยายเก็บไว้ทำน้ำผลไม้มันเยอะเกินมันเต็มตู้มันแช่ไม่หมดนะยายก็เก็บไปฝากเพื่อนยายเนี่ยไอ้แบล็คเบอรี่เนี่ยโอ้เก็บทีเป็นกระป๋องเลยนะเก็บไปฝากเขาใหม่ๆยังว่าเลยยายบอกแล้วว่าช่วงนี้เดี๋ยวนี้นะทั่วโลกเลยเนาะอากาศมันเปลี่ยนแปลงอะไรๆก็เปลี่ยนไปหมดตอนยายมาใหม่ๆเนาะโอ้อะไรๆก็สวยนะเพื่อนสวนในกะสวนผักนะไม่ต้องทำอะไรมากเลยผักนะโหสวยสวยตอนนี้ผักไม่สวยนะจะบอกให้สมัยก่อนผักสวยสวยเดี๋ยวนี้มันแรงด้วยมันร้อนด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงมาเด้อร้อยร้อนร้อนมานี่เยอะแยะเลยนี่โอ้เพียบเลยมาเด้อตั้งกล้องไว้โอ้อันนี้หวานถูกใจมากข้างๆโรงรถใหญ่แต่ว่ามันต้องโดนแดดเต็มที่ถึงจะหวานมันหวานอยู่แต่ว่าชูพวกนี้ไม่ได้อันนี้จะหวานเอาอันนี้ไปทำขนมเนาะเอาไปทำขนมนี่เพื่อนเพื่อนได้แล้วมาเดี๋ยวจะขอชิมก่อนอยากชิมเอาอีกคลิปหนึ่งเด้อเพราะว่ามันยาวแล้วคิดว่านะเพราะว่าเดี๋ยวชิมเดี๋ยวคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นเดี๋ยวมันยาวพักเหนื่อยก่อนพักเหนื่อยพักยกด้วยเดี๋ยวไปต่อกลับบ้าน พักยกก่อนแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึง